โอ้โหวันนี้ได้รับดอกไม้ทั้งสวยทั้งหอมก็สีชมพูเป็นดอกไม้แห่งความรักเป็นสื่อแทนแห่งความรักเลยฮะเนี่ยอันนี้คือดอกไฮยาซินหรือว่าไฮยาซินช่องจินตนาการท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้ห้องตรวจโรคออร์โธปิดิกนะของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็ได้รับดอกไม้จากท่านผอ.โรงพยาบาลนะมามอบเอาความสดชื่นมามอบให้เอาดอกไม้แห่งความรักมามอบให้พวกเรานะก็เป็นขวัญกำลังใจนะให้ที่ OPD กันอันนี้ก็คือดอกไฮยาซินนะก็เป็นไม้ตระกูลพวกลิลลี่นะจะเป็นวงของไฮยาซินโดยตรงเลยครับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมากๆนะเป็นไม้เมืองหนาวนะชอบบรรยากาศแบบเย็นๆชอบอากาศเย็นนะแต่ก็สามารถที่จะมาปลูกในเมืองร้อนได้นะก็ปลูกในเอาไว้ในตู้เย็นหรือไม่ก็ห้องแอร์นะในเวลาที่เขาบอกว่านะผมยังไม่เคยเลี้ยงนะบอกว่าเวลาเราเลี้ยงที่หัวมันโตเต็มที่เหมือนว่านเหมือนผมว่าเหมือนว่านสี่ทิศนี่แหละนะเนี่ยนี่ฮะนี่เหมือนหัวว่านสี่ทิศหัวหอมเรานี่แหละพอเขาโตเต็มที่เราก็ตัดดอกเอ้ยตัดใบออกเลยแล้วไปแช่ในตู้เย็นนะแช่ในตู้เย็นไว้ไม่รู้ว่าในช่องไหนฮะน่าจะเป็นช่องธรรมดานั่นแหละนะไอช่องแช่ผักหรือเปล่าไม่รู้นะนั่นเลยก็ยังไม่เคยทดลองนะแช่ไว้แล้วพอออกตุ่มเป็นดอกก็จะเอาออกมาแช่น้ำไว้ในห้องแอร์นะโดยที่เอาวางบนขวดน้ำหรือว่าใส่แจกันในน้ำก็ได้รากเขาก็จะออกไปในน้ำแล้วก็จะออกดอกนี่แหละคือสายพันธุ์นี้มันจะมีดอกเยอะเหมือนกันนะหลากหลายสีสีม่วงสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีขาวนะสีฟ้านะอันนี้นะแล้วก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะก็เลยเปิดเซิร์ชดูนะก็เพิ่งเห็นนี่แหละแล้วกลิ่นเขาหอมมากบางคนบอกว่ามันหอมจนฉุนจนจะไม่ไหวอันนี้เอามาไว้ในห้องอเล็กนะกินแบบหอมตลบอบอวนเลยแต่อเล็กไม่ค่อยกังวลนะเรื่องของความหอมนะอยู่ห้องเฟืองสบายสบายเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะไปจัดแยกกันใส่ตามส่วนต่างๆของ OPDวันนี้ก็ได้มารู้จักกับดอกไม้อีกชนิดหนึ่งเป็นดอกไม้เมืองหนาวที่เราไม่เคยรู้จักกันนะนั่นเลยก็เพิ่งรู้จักเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ